วันอังคารเนาะอันนี้โชคเก้าชั้นปลูกมานานแล้วเนาะมันโตช้านะยกยอดได้ย่างได้แล้วจากขนาดเนี้ยตัดยากกว่าตัดต้นไม้ก็คือตัดใจนี่แหละจ้ะสวยงามมากเห็นไหมอุปกรณ์ว่าหยิบมาพร้อมละไม่พร้อมอึ๊บวิธีการขยายโชค9ชั้นที่ดีที่สุดเลยถ้ารอเม็ดมันจะช้าจ้ะตัดยากกับตัดต้นไม้ก็กระตัดใจเออลากขาดซะเส้นหนึ่งตัดลากขาดสองเส้นเลยว่ามีดจิบจิบละเสียดายอยู่เสียดายลากปูนน้ำแห้งตอนนี้ซื้อมาแพงอยู่นะซื้อมาแพงมากสีสวยมากเห็นไหมทำไงได้เนาะอยากมีหลายๆต้นอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็แตกอ่ะผู้ใหญ่ใจดีบอกมาว่าต้นที่แตกสวยกับต้นที่ปลูกตัดอีกนะหมังไม่มีดอกตัดได้ไม่ตัดได้จ้ะเสร็จแล้วก็มาปลูกอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่ปลูกให้หนูมาง่ายมือบังต้องให้ยายพินเป็นคนตัดจับ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 พี่แกไม่กล้าตัดใจใส่กับมะพร้าวอย่างเดียวพี่กับมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยละลายช้านิดหน่อยเดี๋ยวค่อยปลูกก็ได้รอให้น้ำมันแห้งก่อนเอ้ยรอให้ปูนมันแห้งก่อน มีอีกต้นหนึ่งที่ต้องตัดอันนี้ก็ถึงคิวตัดยายพินชอบตัดไม้วันอังคารนะถ้าไม่ตัดออกมันก็ไม่ค่อยโตจากต้นที่เหลือเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวเอามาตัดรอขึ้นเขียงอันนี้พาไปดูต้นใหญ่ออกดอกเต็มเลยว่าจะเช็ดใบยังไม่ได้เช็ดมีขายนะใครอยากได้แบ่งปันมายกกันไปนะเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยอายุ2ปีอย่างเงี้ย 1,000 กว่าบาทจ้ะฝักก็มีแบ่งปันนะฝักนี่ต้องท้องเกือบปีนะ9เดือนขึ้นไปนะถึงจะแก่นะแม่สวยมากแม่สีส้มสีส้มสีชมพูใครสนใจอยากได้กวักก็ทักมานะจ๊ะใกล้ตัดได้แล้วเริ่มมีเม็ดแก่เยอะแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้คือแก่แล้วนะเนี่ยเนี่ยเพาะได้แล้วเนี่ยเม็ดปริ้นออกมาแล้วเนี่ยนี่แหละงานยายพินทำไปวันวันหนึ่งทำโน่นมั่งทำนี่มั่งตัดโน่นมั่งตัดนี่มั่งตามภาษามีทำทั้งวันจ้ะตัดทั้งวันทำทั้งวันแล้วก็เพาะบอนสีป้าผู้ช่วยบอกโอ้มันใช้กูทุกอย่างเลยใช้ปลูกบอนใช้เพาะหัวบอนหัวบอนก็งอกดีจังเลยเนาะพี่เนาะงอกสวยมากปลูกตอนนี้กำลังเพาะหัวบอนขายนะหลงหลุมหมดละใครอันนั้นใส่กาบมะพร้าวล้วนๆเลยพี่ต้องใส่ตู้นะสี่ต้นเนี้ยอันนี้บอนนาไทยนะเนี่ยจ้ะบอนนาไทยไม่ใช่บอนเยลโลสแปดนะบอนไทยด่างจ้ะกาบมะพร้าวล้วนเลยพี่ใส่กระถางใหญ่ตัดใบทิ้งก็ได้กาบมะพร้าวหมดเดี๋ยวหนูวิ่งไปซื้อให้แป๊บนึงเดี๋ยวไปซื้อกาบมะพร้าวให้พี่ก่อนตัดอันนี้อีกต้นนึงก่อนถ้าไม่ตัดต้นใหญ่ออกก็เล็กก็ไม่โตนะจ๊ะเนี่ยไม้อะจะบอกเลยถ้าไม่ตัดต้นใหญ่ต้นเล็กไม่โตจ้ะต้นเล็กพร้อมแตกนะแต่ว่าถ้าต้นใหญ่ไม่ออกไปต้นเล็กก็จะขึ้นมาไม่ได้
ไรเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยยอดจุ้มมิตรงมิเนี่ยขอตัดต่อนะตัดต่อไม่รอแล้วเนาะ